เก๋ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปาล์มมี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Ark Survival Evo on Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคสำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปจับเจ้าตุ๊กเข้กันนะครับผมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ปาล์มมี่มึงใส่อินเสิร์ตผิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายนั่นมันไม่ใช่ตุ๊กเข้โอเคสำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปจับเจ้าซาโก้และเจ้าแคทโทซิลัสนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นั่นเองตุ๊กเข้ทั้ง2นะครับผมแม่สำหรับเจ้าซาโก้นะผมชอบกินคิปเปิลของเจ้า3เขานั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยสิ่งที่มันชอบที่สุดนั่นเองและสำหรับตัวที่ชื่อว่าแคทโทซิลัสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผมชอบกินคิปเปิลของเจ้าทาเปกาล่านะผมเจ้านกหัวขวานหัวจุกกู้ของเรานั่นเองนะครับผมสิ่งที่มันชอบที่สุดสำหรับใครบอกว่าพี่ฮะผมไม่มีคิปเปิลหรอฮะมันจะกินอะไรก็กินเนื้อปกตินะครับผมสำหรับเจ้าตุ๊กเก้ทั้งสองกินเนื้อปกติเลยเพราะพี่ก็ไม่ได้เอาคิปเปิลไปจับเหมือนกันในวันนี้โอเคแม่ปาพูดถึงที่ขี่ของมันนะผมที่ขี่ของเจ้าซาโก้นะสามารถคราฟได้ตอนเลเวล35นะครับผมแล้วก็ที่ขี่ของแคปโทซิลัสสามารถครับได้ตอนเลเวล39นะครับผมโอเคก็ตามนี้เลยนะครับน้องๆ นะฝากกดไลค์คนละ1ไลค์ก่อนนะก่อนจะเริ่มดูคลิปเลื่อนไปกดไลค์ให้พี่ก่อนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ใครกดขอให้หล่อขอให้สวยขอให้รวยแล้วก็ขอให้เรียนเก่งเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่คือคำอวยพรจากพี่ คำอวยพรหรือว่าเทศนาวะเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่ที่ป่าเลดวูดกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ไปไกลจากตรงนี้เลยพี่ก็นะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมก็เข้าปุ๊บก็มาทำคลิปให้น้องๆดูเลยเนี่ยมันก็ยังไม่เคยเหยียบไปไหนมาไหนเลยสักทีนะครับผมสำหรับตัวผมนะโอเคอยู่ที่ป่าเลดวูดนะแต่ตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆป่าอเมซอนแล้วเพราะว่าไอ้ตุ๊กเข้ทั้งสองเนี่ยมันอยู่แถวป่าอเมซอนนะครับผมใครอยากจับตุ๊กเข้ทั้งสองก็หาจับได้เลยแม่วันนี้น้องๆอาจจะดูแปลกตาขึ้นเฮ้ยพี่ฮะทำไมพี่ถือโล่ล่ะฮะอ๋อมันไม่ใช่โล่เงินจาก YouTube นะน้องมันคือโล่ที่เอามาไว้ใช้ป้องกันตัวถึงไม่บอกน้องๆก็รู้กันอยู่แล้วนะสำหรับวันนี้นะพี่จะไม่ใช้ปืนในการจับนะแต่จะใช้เป็นตะบองนะครับผมในการจับไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าต่อไปเนี้ยอาจจะมีการจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเกมมันยังไม่อัปเดตสัตว์ใหม่เข้ามาให้พี่จับพี่ก็จะจับตัวแบบอย่างที่บอกว่าจะจับทุกตัวนะแต่จะจับตัวน้อยๆไปก่อนเนาะก็จะใช้ตะบองนะครับผมกิฟฟินเดี๋ยวพ่อฝากตรงนี้ด้วยนะจ๊ะโลกอ้าวเลเวลอัพพอดีก็ต้องอัพสิโลกเอาเอเนอร์จี้ไว้ให้มันแล้วกันนะผมสำหรับเอเนอร์จี้มันค่อนข้างจะน้อยนะกิฟฟินเนี่ยเดี๋ยวตั้งแอคแท็กทาร์เก็ตไว้ด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรมาตีแล้วมันจะไม่ทำอะไรนะโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของไอ้นี่กันต่อสัตว์เนี่ยไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยทำไมมันอัปเดตช้านะเสียงก็ลืมเปิดก็ว่าอยู่เงียบมันอัปเดตค่อนข้างจะช้านะก็ต้องรอกันหน่อยนะในอาร์คมือถือนั่นเองเดี๋ยวจะอยากให้ผู้พัฒนาอัปเดตมาเร็วๆแต่ก็เข้าใจเขานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับผมคือเดี๋ยวพี่จับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยรออัปเดตไปก่อนน้องๆจะได้มีคลิปดูไอ้คาโน่มันจะเห็นไหมน่ะมามึงมาดิอุ้ยมันเห็นว่าเฮ้ยมันเห็นว่าขนาดแอบนะเนี่ยมึงได้กลิ่นใช่ไหมคาโน่มึงเอาไปแดกอุ้ยไม่โดนอุ้ยโดนดีเฮงนอนไปสิอีหนูคือพี่จะใช้ตะบองสำหรับจับสัตว์เท่านั้นนะแต่ไม่ได้ใช้มาตีตัวอื่นนะตัวอื่นพี่จะขอใช้ดาบใช้ปืนเป็นปกตินะเพราะว่าใช้ตะบองคงตีเพราะมันไม่ตายหรอกเนาะตัดไดโนเสาร์ใหม่ก็ไม่อัปเดตเข้ามานะทำให้ต้องเราต้องแบบจับไดโนเสาร์เก่าๆไปก่อนเพื่อให้น้องๆมีคลิปได้ดูกันนะครับผมต้องเข้าใจพี่นะแต่พี่ก็จะไม่ใช้ปืนเพื่อที่คือเห็นไหมสองคลิปก่อนอ่ะเทเลอร์เบิร์ดกับหมีพี่ยิงทีเดียว2ทีสลบแล้วอ่ะมันง่ายไปนะผมเดี๋ยวใช้ตะบองเลยแล้วกันนะแล้วก็ก้อนหนังกะติก็น่าจะใช้ได้เนาะเพราะว่ามันน่าจะแบบยากๆหน่อยในการจับนะโอเคเดี๋ยวหาเหยื่อของเราก่อนนะข้างล่างก็เหมือนเดิมในป่าเลดวูดเนี่ยก็จะมีเทเลอร์เบิร์ดนะมาเฟียแห่งป่าเลดวูดคอยคุมอยู่นะเราก็ต้องระวังแล้วระมัดระวังตัวให้ดีอุ้ยปืนลั่น ระมัดระวังตัวให้ดีนะเวลาเรามาจับนะครับผมค่อนข้างจะมาเยอะนะผมเคยเจอมาเป็น10ด้วยนะไม่โดนหัวไกลลูกซองไม่ยิงไกลๆไม่ได้มึงเนี่ยก็กวนตีนยังไม่ได้จับมึงเหมือนกันเดี๋ยวก็จะจับนะครับผมสำหรับตัวง่ายมากๆหรือเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันผมอาจจะจับ2ตัวใน1คลิปนะครับผมแบบคลิปนี้เนาะเพราะมันเป็นตุ๊กเข้เหมือนกันครับผมเอ้ย
ไอ้งูกินหางกินกลางตลอดตัวอย่ามาห้าวกับพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่คุมมึงอีกตัวนึงไอ้บาโอโรนิกชื่ออะไรก็จ้างมึงเถอะ มาเฮ้ยนั่นโอเคครับผมเจอเป้าหมายแล้วเอาโล่กันไว้ก่อนอุ้ยกันไม่ได้แล้วแม่งมาสำหรับตัวนี้อุ้ยมาหัวดิมาดิมันจะตลกง่ายไหมวะอุ้ยอุ้ยแม่งกัดนะผมสำหรับตัวนี้เนี่ยฮะสกิลมันคาบเราได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้ตลบง่ายนะนี่คือตะบองธรรมดานะเออเป็นไงหัวแดงไปเลยมึงมันดันมาฆ่าปู่ปะช่อไม่รู้แล้วแล้วไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวนี้พี่ครุง oh, no. ตัวนี้นะมันสามารถคาบเราลงมาถ้าเราขี่สัตว์เนี่ยขี่สัตว์แบบเลี่ยดดินพื้นดินหน่อยมันคาบเราลงมาจากหลังสัตว์ได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราทำตัวเป็นบอดี้การ์ดมันเหมือนเดิมนะจะมีตัวอะไรมาเปล่าวะเฮ้ยเนื้อน่องแม่งจะหายแล้วรีบใส่ไปก่อนโอเคไม่น่าจะจับยากนะสำหรับตัวนี้อีกตัวนึงอ่ะซาโก้น่าจะจับยากนะสำหรับแคปโปซูลัสเหรอมันชื่ออะไรของมึงวะมันค่อนข้างจะจับง่ายนะอู้หูมันแรงชั่วอีมันแรงหวีน่ารำคาญนะไอ้พวกนี้นะเวลาเราขี่นกเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยนะผมเห็นไหมตะบองกูตะบองตีแทบไม่เข้านะผมมึงมาดีหัวแตกไปสิเธอระเบิดปะโทจะมาห้าวกับพี่เฮ้ยเนื้อไบโอนิกมึงจะกระทืบกูไหมเนี่ยถ้ากูฟังไบโอนิกเนี่ยหมาได้เนื้ออุ้ยอุ้ยมันกระทืบจริงๆด้วยครับผมรอดใต้หวังขาไม่ได้เหรอมึงเอาไปแดกมั้ยมึงไม่รู้แถวเล็กแถวนี้พี่คุมนะเฮ้ยแถวนี้พี่คุมโธ่ตัวใหญ่กว่าแล้วไงอ่ะตัวใหญ่กว่าแล้วไงอ่ะโอ้โหอ้าวไปอีกแล้วในปามี่ไอ้กบกูก็นึกว่าตัวอะไรแล้วกูก็ยิงแม่งทิ้งหมาเอาเนื้อได้เนื้อน่องกันสิโอเคครับผมไม่อยากจะตัดคลิปเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจับง่ายเนาะแล้วก็พี่ก็นะไม่ต้องตัดเยอะมากมายเท่าไหร่ให้อุ้ยนี่เนื้อน่องเยอะนะผมได้เนื้อน่องมาเยอะก็ให้กินไปเลยฮะจะได้จับเร็วๆหน่อยโอเคใส่เนื้อให้มันให้หมดเลยนะไอตัวเนี้ยผมว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจะน้อยนะผม140เองพี่ต้องทำการเคลียร์ของก่อนนะผมเพื่อที่จะขี่มันได้นะผมต้องทำการเคลียร์ของในตัวผมเนาะเพราะล่อปืนอะไรมาครบค่อนข้างจะหนักอีงูกินหางมึงอย่ามาห้าวกับพี่ขอโทษเมื่อไหร่มันจะจับได้ก็เท่านั้นแหละสำหรับงูจับไปมันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหรอกครับผม มาเดี๋ยวเราก็รอตัวนี้ฟื้นนะใกล้จะฟื้นแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ของกับไอ้กิฟฟินก่อนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันแค่น้ำหนัก140ไม่น่าจะขี่มันได้นะผมไปเดี๋ยวมานะใกล้ยังใกล้แล้วผมจะรอดูดีไหมไม่เป็นไรฮะไม่ต้องจะเป็นต้องรอฟื้นหรอกนะมาตอนนี้พี่มาแล้วนะผมกลับมาหาแล้วจับได้แล้วไอ้กิฟฟินก็ตามมานะผมลืมกดให้มันสต็อปโอเคตอนนี้ผมจับเจ้าแคปโพโทซีรัสเรียบร้อยแล้วนะผมยูฮู แม่ดูตูดกุ่งเลยนะผมตัวนี้เป็นจระเข้เหมือนกันนะแต่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะมาเดี๋ยวผมลองกี่ให้ดูตอนนี้เคลียร์ของมาเรียบร้อยแล้วผมโอ้วิ่งช้าว่ะกดลงล่างปั๊บตะปบนะผมกดเลื่อนลงล่างตะปบนะกดเลื่อนขึ้นบนเลื่อนขึ้นบนเป็นไงวะโอ้ยนี่ครับผมตามสเต็ปเลยนะที่มันชอบกระโดดใส่เรานะผมกดเลื่อนขึ้นบนนะจะกระโดดใส่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเราจับมันได้แล้วเพื่อความมันเดี๋ยวเราไปหาเปิดศึกกันก่อนเลยนะผมไปหาเทเลเบิร์ดมันน่าจะอยู่แถวนี้ไหมไปไหนหมดเอาอีงูชั่วเนี่ยไอ้งูชั่วเป็นไงกระตบปกไปเลยหูยเป็นร้อยนะผมดาเมจโคตรแรงครับผมโอ้เจอแล้วอีเทอร์เรเบิร์ดมาตรงนี้ค่อนข้างจะแบบชุลมุนวุ่นวายนะผมเอาดิมาดิเปิดตึกไปเลยครับผมโอ้ยอีงูชั่วอีงูกินหางอีงูกินหางตบกิฟฟินลูกกูเหรอมึงตบเหรอมึงตบกิฟฟินเหรอหูโคตรแรงครับผมดาเมจกิฟฟินกับตัวนี้แต่ข้อเสียนะเลือดมันน้อยชิเป่งเลยครับผมจับมาก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมโอเคงูชั่วตายไปแล้วอีเทอร์เรเบิร์ดอีเทอร์เรเบิร์ดผมต้องช่วยลูกแล้วนะไม่งั้นแม่งตายกันหมดแน่เลยขี้เกียจจับใหม่ มาดิมึงมาดิมึงเข้ามากันดิแล้วถ้าเกิดผมแบบลงจากมันนะมันก็จะแบบตะปบตัวอื่นให้ดูด้วยนะเป็นการกัดคานะผมสำหรับตัวนี้ถ้าน้องๆคนไหนเล่นใหม่เคยเจอเนี่ยค่อนข้างจะโหดหน้าดูนะสำหรับแคปโปโทซิลัสนะมันกัดแล้วมันแบบไม่ปล่อยเราอะลากเราไปด้วยผมเคยตายเพราะมันด้วยนะตอนเล่นใหม่ๆอ่ะมาตอนนี้เราหาศึกก่อนครับผม
มามามาเดี๋ยวพ่อไปหาตีนก่อนช่วงนี้อุ้ยนั่นไงจระเข้ไอ้จระเข้โอเคเดี๋ยวผมจะจับมันตรงนี้เลยครับผมจะได้เป็นการรวดเร็วหน่อยเอาไอ้ลูกไม่เมื่อยลืมกดพัดติดไม่ตีโอ้ยลูกกูจะตีตายมั้ยเนี่ยโอ้โหดูมันกัดนะโคตรแรงเลยว่าตายตัวนี้ตายแล้วเป็นไงล่ะมึงไอ้ลูกมึงอยู่กันเฉยๆที่กดทันมั้ยวะพัดติดกูแม่เมื่อยกดไม่ทันโอ้โหแม่งตีตายหมดเลยอู้ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมโอ้ยแม่เมื่อยตีตายหมดเลยกูจะจับไอ้ตุ๊กเข้ลูกพ่อทั้งหลายมึงนี่นะปัดโทโอ้จะจับตุ๊กเข้นะแม่ตีตายกันหมดเลยผมลืมกดพาสติฟให้มันเองแหละครับผมผิดเองนะปัดโทโคตรโหดเลยลูกเราโอเคเดี๋ยวเราไปจับไอ้ตุ๊กเข้ตัวที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมแม่เมื่อยไปหาก่อนนะผมหูตัวหนักขึ้นมาเลยอะน้ำหนักมันขนได้น้อยนะสำหรับตัวนี้โอเคตอนนี้เราเจอเหยื่อตัวที่สองแล้วผมไอ้ตุ๊กเข้ตัวที่สองวิ่งดีมามึงมาตรงพื้นที่กว้างๆนี่โอ้ยแมลงด้วยแมลงมันน่ารำคาญจริงๆครับผมเห็นไหมที่ต้องบอกก็ต้องใช้ตะบองนะตะบองเนี่ยมันไม่ค่อยกินไม่ค่อยแบบจะทำอะไรดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจมันน้อยอุ้ยกัดกูเหรอมาดิมึงมาดิกูกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกหนานี่ครับผมโลใช้อย่างนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้นะโลเวลาปิดมันจะกัดเราไม่โดนนะครับผมนัตตากัดโกเดกัดโกเดแต่ปิดโลก็ไม่สามารถตีมันได้เหมือนกันนะครับผมต้องหาจังหวะหาช่วงนี่กระโดดตีหัวอืมเอาโลกันก่อนกระโดดตีหัวกระโดดตีหัวตีแม่มเลยตีแม่มเลยตีเอาเดะมาดิมึงจะสลบไหมโอเคตัวนี้ค่อนข้างจะสลบยากกว่าแคปโคโทติรัสนะผมซาโก้เนี่ยตัวมันค่อนข้างใหญ่กว่าโอเคสลบเป็นที่เรียบร้อยนะผมมาฮาวโอ้นี่กระโดดตีหัวมึงไม่อยู่เฉยให้กูตีใช่ไหมนี่กระโดดตีหัวตอนมันวิ่งอยู่ตีไม่ได้ต้องตอนหลับเนี่ยแหละปัตโธมาเดี๋ยวเราไต่เนื้อให้มันกินแล้วก็ต้องรอนะครับผมต้องรอผมรู้นะว่าเวลาตีแล้วค่าอะไรต่างๆมันจะแบบขึ้นยากหรืออะไรเงี้ยผมอยากตีมันเล่นเฉยๆฮะมันไส้มันส่วนตัวเลยฮะมันไส้มันโอเคแล้วรอโอ้โหค่าแต้มขึ้นช้าเลยครับผมต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเวลาจับมันก็อย่าไปตีมันซ้ำแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะจับยากอยู่แล้วด้วยเนาะต้องรอกันสักครู่นึงนะครับผมทำตัวเป็นบอดี้การ์ดเหมือนเดิมครับผมแถวป่าเลดวูดเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายฮะถ้างูเงี้ยวเกี้ยวขออีกทั้งไอ้นกชั่วนกเวรก็มานะผมเทเลเบิร์ดของเรานั่นเองต้องรอดูดีๆนะฮะแถวนี้มีอะไรไหมเอ่ยป่าเลดวูดนี่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะโอเคตอนนี้ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมน้องๆไม่ต้องตกใจนะทำไมจระเข้เปลี่ยนสีแล้วพี่จับได้แล้วสำหรับไอ้ตัวนั้นนะเจอเทเลเบอร์กัดตายไปแล้วครับผมเป็นทำให้พี่ต้องจับใหม่เนาะแล้วก็ไม่ได้แบบอัดคลิปนะครับผมเสียใจแต่ก็จับได้แล้วนะผมมาดิงูชั่วเทเลเบอร์กัดตายนะครับผมบอกแล้วต้องดูดีๆอีนกเวียนอีนกชั่วนะครับผมมันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายแถวป่าเลดวูดนี้ครับผมมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะสำหรับเจ้าตาโก้ตัวนี้เวลาวิ่งบนบกนะมันค่อนข้างจะช้านะดุกดิกดุกดิกน่ารักแบบนี้นะผมแต่บอกได้เลยเวลาลงน้ำเนี่ยเทพเจ้าเลยนะผมมาเดี๋ยวลงน้ำให้ดูนี่ดุกดิกดุกดิกเอเนจีลดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวดูลงน้ำนะผมโอ้เป็นไงครับผมค่อนข้างจะเร็วใช่ไหมแล้วเอเนจีนะสังเกตที่เอเนจีนะผมเอเนจีไม่จำกัดนั่นเองนะโอเคนะค่อนข้างจะสุดยอดเลยทีเดียวนะผมสำหรับน้องๆคนไหนจะเอาเจ้าตาโก้ไปจับตัดในน้ำก็ได้นะครับผมเอเนจีมันค่อนข้างจะแบบดูดิไม่มีวันหมดนะผมอ๋อในน้ำนี่ค่อนข้างจะเร็วนะผมอุ้ยมาดิมึงมาดิกูกลัวของแท้ก็ต้องดีกว่าของเทียมอีกมึงมาดิใครตัวจริงใครตัวปลอมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมึงกูขอตีวงแป๊บมาอ๋อของวงแป๊บค่อนข้างจะโค้งยากนะถ้าอยู่บนบกโอ้มาดิมึงมาดิสำหรับซาโก้นะบนบกโค้งยากนะแต่ในน้ำนี่บอกเลยผิวไหวดังสายน้ำนะโอ้โหนึกว่าแต้ดพันนะผมนึกว่ากูขับแต้ดพันอยู่โอ้โหโคตรเร็วนะโคตรแรงนะผมว้าว
มาดิกูโค้งกูขอวงโค้งแป๊บนึงกูขอวงโค้งแป๊บนึงนี่กระโดดกัดหัวแม่มดิเป็นไงล่ะมึงอย่ามาห้าวกับพี่เฮ้ยแถวนี้พี่คุมพี่กับลูกคุมนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยครับผมดูวงโค้งพี่ด้วยปาโต้มันนะจับตาโก้มาวิ่งเล่นว่ายน้ำเนี่ยเออโอ้ดูนะยังกับรถแข่งนะโอ้โหแต้พันนี่อย่าเทียบนะผมแต้พันอย่าเอามาเทียบว้าวอุ้ยค่อนข้างจะต้องระวังนะผมเพราะว่าในน้ำนี่มันจะมีปิงด้วยใช่ไหมเห็นว่าจะมีปิงมีงูมีจระเข้ที่มันกระโดดตะครุบนะแกโปรโตติลัสนั่นเองนะมันสามารถคาบเราลงนี่มาเฉี่ยวสไปโนนี่ครับผมมันสามารถคาบเราลงมาได้เลยนะผมคาบลงหลังตัดได้มึงมาดิกูมีดาบนะเฮ้ยคาบไม่เกรงใจดาบกูเลยชิบหายลูกพ่อโอ้โหปาปิลันยากก็เยอะนะผมปิงก็มีนะฮะผมก็ไม่รู้วิธีเอาปิงออกนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวต้องไปค้นหาวิธีนะอุ้ยเดี๋ยวจะทำคลิปบอกแล้วกันอุ้ยมึงฆ่าปูอีกแล้วเอาดิมาดิไอ้ตุ๊กเกลูกพ่อมึงหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวไอ้ชิบหายโอ้โหมึงปล่อยกูไอ้ลูกชั่วมึงปล่อยกูไว้นี่เนี่ยนะอุ้ยแม่เมยเต็มไปหมดทั้งปลาปิรันย่าทั้งโอ้โหจระเข้มากันให้ครบมึงมาดิในหนองน้ำป่าเมตอนนะค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนแบบในความจริงเลยนะอาร์เขาทำมาได้ดีมากเลยนะครับผมสำหรับป่าเมตอนเนาะมันต้องมีอย่างเงี้ยนั่นลูกกูเปล่าวะใช่ลูกกูปะเนี่ยผมควรจะไปแบบยุ่งวุ่นวายกับเขาไหมไม่ควรนะไม่น่าจะใช่ลูกผมนะเดี๋ยวลองเป่านกหวีดเรียกไม่ใช่นะบนบกนั่นไม่ใช่ลูกผมนะฮะโอ้ยคาโน่โอ้ยตอนนี้คาโน่มีหน้าหนูแล้วก็มีอ่ะตบกันกูมาห้ามศึกเป็นไงนึกว่าแดงคูดหัวแดงมาห้ามศึกนะผม มาดิกูกลัวที่ไหนมันแรงชั่วโอเคกลัวที่ไหนแล้วแล้วลูกกูไปไหนวะเนี่ยแม่เมยทิ้งกูไว้คนเดียวอีกในป่ามีตอนก้อนกลางยังมีสัตว์ดุร้ายมากมายนะผมก็ต้องระวังตัวกันดีๆนะถ้าน้องๆมานะควรจะมากับสัตว์ไดโนเสาร์ลูกเรานะผมเฮ้ยผมเฮ้ยมึงมาอีกแล้วเหรอฟันหัวแบะไปเต้โถเลือดก็น้อยยังมาห้าวกับพี่เฮ้ยแต่จริงตอนแรกๆผมเล่นเกมผมโดนมันคาบตายเลยนะสู้มันไม่ได้อ่ะแม่งคาบลงน้ำอ่ะ แล้วก็โดนตัวอื่นลุมกัดตายอ่ะแม่เมยก็เจ็บใจเลยตอนเล่นแรกๆตอนนี้ทีเดียวหัวแบะอุ้ยอีปิงเฮ้ยเมื่อกี้ฟันโดนปิงนะผมลิศอู้นั่นไงกูว่าแล้วปิงเกาะมาเมยแถวนี้มีปิงเยอะนะผมโอ้ยแม่เมยปิงเกาะเอาแล้วไงกูไม่รู้วิธีเอาออกด้วยชิบหายแล้วไงเดี๋ยวผมต้องทำคลิปบอกวิธีเอาปิงออกน้องๆอย่าเพิ่งถามผมแล้วกันผมก็ไม่รู้ตอนเนี้ย ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะเอาปิงออกยังไงเดี๋ยวค่อยทำบอกแล้วกันนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนมาดิแรปเตอร์มึงก็อยู่เฮ้ยแล้วไอ้ตาโก้ลูกผมหายแล้วผมว่าตายไปแล้วเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะฮะแม่เมยอีแมลงวุ่นวายกับกูจริงๆเลยแม่เมยหัวร้อนเลยหัวร้อนแล้วเนี่ยชิปหอยลูกผมหายนะผมโอเคเดี๋ยวผมมาต่อเรื่องเกี่ยวกับว่ารีเควสไดโนเสาร์เรายังไงเวลาไดโนเสาร์หายนะผมมาสอนไปในตัวเลยแล้วกันกดที่กระเป๋านะผมขั้นแรกไอ้ปิงมันก็เกาะไม่หยุดแล้วก็กดที่ตัวคนนะสเตตัสเราจะเห็นค่าแต้มนะผมนี่เรากดเข้ามาจะเจอลายชื่อของไดโนเสาร์ลูกเรานะผมเยอะแยะเลยเรามีตัวไหนเราก็เซิร์ชดูนะผมถ้าเกิดว่าผมจะเรียกไดโนเสาร์กลับมาซาโก้ไอตุเก้ใช่ไหมผมก็กดแล้วก็กดรีเควสนะผมจะมีอันแคมซ้ายมือนะรีเควสขวามือนะกดทุกให้ถูกนะถ้าน้องๆไปกดอันแคมนี่มันปล่อยให้ไดโนเสาร์เราตายเลยนะกดดีๆนะครับผมรีเควสอยู่ขวามือนะเลือกดีๆนะครับอ้าวชิบหายแล้วซาโก้หายนะผมแม่เมยหายไปไหนวะอู้แม่ตายแล้วนะครับผมต้องไปจับตัวใหม่นะมันตายแล้วนะน่าจะตายแล้วแหละโอ้ค่อนข้างจะเต็งหน้าดูนะผมไม่มีอ่ะหายยังไงก็ไม่มีอ่ะแม่เมยกูต้องจับตัวใหม่อีกไม่งั้นคลิปไม่สมบูรณ์นะผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปจับตัวใหม่ก่อนต้องขึ้นโบกก่อนนะจังหวะนี้แมงปิงก็เกาะไม่หยุดเลยแล้วปิงเนี่ยความโหดร้ายของมันนะผมต้องบอกเลยว่ามันดูดเลือดเราลงเรื่อยๆนะไม่ว่าเราจะมีเกาะเทพเกาะหนาแค่ไหนบอกเลยว่ามันดูดเลือดเราจนหมดได้เลยนะครับผมโอ้ยแมงเกาะอยู่2ตัวด้วยเอาออกก็ไม่เป็นเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวกูหาวิธีได้ก่อนเด
เดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกนะไปหาจับตัวอะไรด้วยก็ทำคลิปรวมๆไปเลยยังไม่มีนะผมว่าผมเซิร์ชในเคยเซิร์ชในไอ้นั่นอ่ะเคยมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าเออปิงเกาะแล้วเอาออกยังไงพี่ผมก็ไม่รู้นะจริงๆผมเคยไปเซิร์ชดูแล้วไม่มีช่องไหนบอกเลยมามันต้องเป็นช่องผมเนี่ยแหละที่ทำคลิปบอกนะไปหาจับก่อนนะผมโอ้โหอีตุนชั่วอีตุนชั่วโอ้โหมึงผักผมก็เด่นเลยอีตุนอย่ามาห้าวกับพี่เฮ้ยมึงไม่รู้จักนายปามี่ปืนโตซะเฮ้ยตอนนี้ดาบยาวนะผมไม่ใช่นายปามี่ปืนโตนะตอนนี้นายปามี่ดาบยาวครับผมปืนไม่มี โอเคผมเจอเหยื่อของผมแล้วนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับตัวนี้ฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวมันล่อเราเดี๋ยวมันล่อเรานะฆ่ามันก่อนมาวงโค้งมันกว้างจะกว้างนะสำหรับเจ้าซาโก้มึงมาดิกูกลัวมึงเหรอมาดิความมึงไม่รู้จักพี่ซะแล้วไม่รู้จักแตกแล้วผมแตกแล้วตะบองผมแตกแล้วชิบหายแม่งมาแตกเลยตอนนี้เนี่ยมาต่อยกูต่อยก็ได้ต่อยกูได้กูต่อยก็ได้กูกลัวที่ไหนหรอกมาดิต่อยก็หลับนะผมนี่ต่อยก็หลับนะผมโอเคอย่างโหดเลยเฮ้ยนายปามี่เฮ้ยนี่มันลูกศิษย์บัวขาวนะมึงไม่รู้จักกูซะแล้วกูปามี่ลูกศิษย์บัวขาวนะเฮ้ย ไปเป็นลูกศิษย์เขาตอนไหนวะเนี่ยโอเคครับผมมาฉายาเก่าของผมนะขวาตายซ้ายสลบนะผมนายปามี่ปืนโตคนนี้ โอเคใส่เนื้อให้มันกินเลยนะอย่าโม้เยอะนะ พี่ฮะมึงอย่าโม้เยอะฮะพี่ โอเครอรอผมเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันเนาะกอไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะนานนะผมมาครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพล3ทหารเสือของผมแล้วนะครับผมมาก็จะมีกิฟฟินนะซาโก้แล้วก็แคปโทนซิลัสนะครับผมไอ้2ตุ๊กเก้นี้นะแล้วก็กิฟฟิน1ตัวไปลูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรมันๆนะผมตอนนี้ผมได้3ทหารเสือมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดศึกนะผมช่วงนี้ร่างกายต้องการปะทะอยากชิมครีมนะผมไม่ใช่อยากชิมตีนนะอยากชิมครีมครับผม ร่างกายต้องการยาแดงนะผมมาเดี๋ยวผมต้องขอร่วมแจมกับลูกด้วยนะเพราะว่าให้ลูกตบอย่างเดียวผมว่าลูกตายแน่นอนนะผมค่อนข้างจะเยอะนะในป่าเมตอนนี้โอเคผมได้ปืนมาแล้วเดี๋ยวผมขอร่วมแจมกับลูกด้วยนะก็จะมีให้จ้วงให้ลูกปล่อยด้วยอุ้ยมาแล้วว่าตัวแรกเธอเลิฟเบิร์ดนะเหยื่อของเราเปิดดีลูกเอามันดีลูกโอเคมาอย่างมึงอะลูกกูก็พอแล้วไอ้ชิบหายเห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะไอ้ตัวแคปโทติลัสมันจะคาบไดโนเสาร์ตัวอื่นได้เลยนะมันจะคาบกัดเลยนะโคตรโหดนะครับผมเหมือนมันคาบเราเนี่ยแหละฮะโอเคเจอคาโน่ตัวใหญ่หน่อยมาดิมึงมาดิอ๋อมึงเลือกกัดกิฟฟินเหรอมึงเลือกกัดกิฟฟินเหรอมึงไม่รู้แล้วกิฟฟินกูตบแรงนะมึงกูตบแรงเนอะมามึงมาดิอ้าวแล้วลูก2ตัวมึงไม่ช่วยกูเหรอต้องให้กูโดนกัดก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้มึงต้องให้พ่อโดนกัดก่อนใช่มั้ยเนี่ยโอ้ไอ้เจอเลอเบิร์ดมึงมันกวนใจโธ่มาจะมีตัวไหนมาห้าวกับพวกพี่อีกเฮ้ยเจอ3ทหารเสือไปหน่อยเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมาดิมึงด้วยมึงตัวใหญ่กูก็เอาถึงมึงจะกินผักกูก็เอามาโอ้ยมึงตีบกระเด็นเลยเฮ้ยมาดิลูกเราโอ้โหมามาต่องนะตอนนี้ต้องช่วยลูกแล้วนะผมคงต้องช่วยลูกมาตบมันดิกิฟฟินลูกพ่อเอาดิโธ่มึงอย่าคิดว่ากูกลัวกันสามโอ้โหจะมีใครตายก่อนไหมเนี่ยโอเคตายไปหนึ่งครับผมมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเรามาดิตบไปดิลูกจัดการมันดิเอามึงปล่อยให้มันหนีได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่มีใครปล่อยนะครับผมไม่มีโอ้โหนี่กระโดดใส่นะผมเอาดิไม่มีใครปล่อยนะครับผมโอเคโหดสัตว์โหดจัดประหลาดบอกเลยนะผมพูดคำหยาบเลย มา3ทหารเสือของผมเป็นไงฮะค่อนข้างจะโหดไหมฮะมาแถวเนี้ยใครใหญ่มึงมาเถอะโตมึงไม่รู้จักนายปามี่ปืนโตกับลูก3พลทหารเสือซะแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนนะผมช่วงนี้ยังไม่หมดนะยังไม่จบนะความมันคือแบบแม่กำลังแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนะผมขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่เลยอะโธ่แค่นี้ไม่พอ เอาตัวไหนอีกลูกเอาตัวไหนดีมันทำไมไม่มีอะไรมาไอ้เทเลเบิร์ดไอ้นกเวนเนี่ยทำไมปกติมันจะมาลุมเป็น10เลยนะผมเวลาทำคลิปทีไรเนี่ยต้องการมันเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยลูกพ่อ
เอ้ยไอตัวนี้มึงมายุ่งอะไรเนี่ยอ๋อมันไม่ทำลูกเรานะผมทำเปล่าเอ้ยแม่งทำกูนี่หว่าเอาชิบหายแล้วไม่ทำลูกเราทำเรานะผมโอเคโอเคถึงตากูจะผ้ามัวมึงก็นอนไปเซ่อยู่ไหนอีกตัววะเอาแม่งกัดกูอยู่เนี่ยลูกมึงต้องคอยให้มันกัดโดนพ่อแล้วไงโอ้โหไอ้นั่นแม่งตะโขโอ้โหดูดูฮะผมตะปบแล้วก็หมุนหมุนหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาโอ้ยังโหดนะผมแค่พวกโทติรัสนะผมมาดิคาโน่มึงก็มาด้วยมึงก็มากับเขาด้วยมาดิอุ้ยมึงมันเลือกกัดแต่กิฟฟินนะผมไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรกันมานะหรืออยากกินคิปเปิลของกิฟฟินมึงอะเอาดิลูกพ่อจัดการมันดิจัดการมันดิโอเคคาโน่ก็ไม่วายนะผมวันนี้ผมต้องการเจอเทเลอร์เบิร์ดฝูงใหญ่นะผมแล้วผมถึงจะจบคลิปได้นะมันขั้นเนื้อขั้นตัวพอดีอะเออเฮ้มันหายไปไหนไว้เทเลอร์เบิร์ดชั่วเฮ้ยนั่นไงครับผมเจอฝูงเทเลอร์เบิร์ดแล้วมามึงมามึงมาไอ้พวกโอเคโอเคตอนนี้จบตึกได้แล้วผมมึงเนี่ยแหละตัวสำคัญในป่าเลดวูดมาเฟียเหรอพวกกูมาเฟียกว่ามาเด้มาเด้กูมาเฟียกว่ามาเด้โธ่เอาเลยลูกโอ้โหนี่ดูนะผมแค่พวกโดติรัสตะปบนะผมมามาเด้มึงมาเด้โอ้โหดูมันลากไปให้เพื่อนกัดเฮ้ยอันเนี้ยมันกัดพ่ออยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมันกัดพ่อกันอยู่เนี่ยเฮ้ยลูกตีมันอื้อไม่ตีมันไม่ตีมันตะกี้นะกูตีเองก็ได้แม่มึงปล่อยให้มันกัดอยู่ได้โอเคตอนนี้ผมก็กำจัดมาเฟียแห่งป่าเลดวูดฝูงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแม่จบคลิปได้ทันทีนะอ้าวไอ้งูชั่วมึงมาตายอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ผมเป็นมาเฟียแทนแล้วเอ้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้การจับเจ้าตุ๊กเข้น้อยทั้ง2ตัวถ้าหากถูกใจคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกรุงกริงกรุงกริงนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะมานะได้ดูก่อนใครเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับการจับเจ้าตุ๊กเข้น้อยทั้ง2นี้นะมันอาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่น้องๆมองข้ามนะหรืออาจจะไม่มีใครจับนะผมขอจับนะเพื่อที่ว่าจับรอคิดซะว่าจับรอสัตว์ใหม่ที่จะเข้าอัปเดตมาแล้วกันเนาะน้องๆก็อย่าเบื่อกันเลยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ค่อนข้างตัวน้อยแต่พี่ก็จะหาความมันความสนุกมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมโอเคก็มันค่อนข้างจะจับง่ายนะน้องๆก็ลองไปจับดูกันได้นะใช้ดีครับผมเอาไว้ขี่เล่นได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังไม่จบคลิปนะยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวผมต้องการปะทะอยู่นะร่างกายมันยังขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่เลยอ่ะน้องๆมาผมตอนนี้ลูกพ่อนี่เอามันดิเอามันดิ2ตัวมึงมาดิโอเคลูกจบคลิปนี้มันต้องมีอะไรก่อนมาดิบัวโอ้โหโอ้โหแม่งตบผมกระเด็นเลยโอ้โหร่างกายต้องการปะทะผมจะจบคลิปไม่ได้ฮะช่วงนี้แหมมันคึกมันฮึกเหิมโอเคลูกจัดการมันเลยผมจะไม่ช่วยนะผมจะไม่ช่วยนะให้ลูกมันได้โดนซะจะมีใครตายไหมเนี่ยเลือดเป็นพันนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมึงก็ต้องโดนจับเหมือนกันนะไอตัวคอสั้นเนี่ยโอเคลูกเราเป็นไงครับผมโกเป็นไงฮะขึ้นเป็นมาเฟียแทนได้แทนเทเลอร์เบิร์ดได้ยังโอ้ยังโหดนะลูกผมว้าวหนูสุดยอดไปเลยลูกพ่อโอเคไปก่อนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ